จากสถานีทับส้มมณีสิพาทับส้มขึ้นทางด่วนเพื่อว่าจะมุ่งหน้าไปทางเมืองบางเวียงอะล่ะมณีได้ตัดสินใจเอาภาพบรรยากาศจุดที่เส้นทางด่วนในทับส้มในเบิ่งอิงตามคำขอของ FC เพิ่นว่าอยากเห็นทางด่วนในปัจจุบันนี้เป็นแนวใดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังแน่ฉะนั้นก็เลยจะเอาภาพมุมสูงแล้วก็ทางด่วนบางอย่างให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งท่านผู้ชมอันนั้นแม่นเป็นภาพมุมสูงล่าสุดของเส้นทางด่วนนครวิ่งจันทร์บางเวียงซึ่งว่าประตูโค้งเพิ่นก็มีการก่อสร้างสําเร็จแล้วประตูโค้งเส้นทางที่4แยกซึ่งว่ามีแยกหนึ่งเฮาจะไปทางดงโดกไปทางถนน450ปีมุ่งหน้าสู่ท่าน้าแรงเพราะมีสภาพลาวไทยแห่งที่1และก็เขตเศรษฐกิจพิเศษหลายจุดหลายงานอยู่ที่ถนนเส้นนั้นก็มีเส้นเดียวกันเอาละตอนนี้เฮาก็จะมุ่งหน้ามาทางสถานีเก็บเงินประตูทําอิฐหรือว่าสถานีเก็บเงินนครวิ่งจันทร์ในตอนนี้อยู่ที่เส้นทางที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แม่นว่ายังเป็นเส้นทางจาก4แยกเพื่อเข้ามาที่สถานีเก็บเงินคือว่าก็ห่างกันประมาณ3กิโลเมตรได้ก็เห็นว่าเส้นทางอยู่จุดนี้แม้ว่ามีการล้อมคั่วเกี่ยวกับกันสัตว์การคนต่างๆแต่ว่าเพิ่นก็ได้มีการเปิดออกเพราะว่ายังมีเพื่อนซ่านของพ่อแม่ประชาชนบางคนก็อยู่จุดเขตนั้นฉะนั้นได้บ่ได้อ้อมอยู่จุดนี้แต่ว่าแน่นอนมันก็จะมีทางน้อยทางใหญ่มากมันครบครบจอดกันฉะนั้นก็เลยบางสินบางซ้ายก็ยังมีทางเห็นขี้ฝุ่นดินแดงแต่ก็ปราศจากบ่ได้เพราะว่าเพื่อนของผู้คนอยู่ที่จุดเขียนนั่นแม้ว่ากำลังมีการก่อสร้างใหม่แต่ว่าหลังจากที่ว่าเขาไปในประตูโค้งเพื่อมุ่งหน้าไปทางวังเวียงถือว่าและในสะดวกสบายเพราะว่า
มีสองขาทางนี่แม่นเพิ่นได้มีการล้อมคั่วออบหอบไว้แล้วสายทางถือว่าประเภทพวกสัตว์บ่สามารถเข้าได้แล้วในปัจจุบันแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ยังมีหางเสียงว่ามีสัตว์มีหยังเข้ากันแน่นอนกับเขาแท้เพราะว่าตามได้ยินแรงข่าวมาว่านี่บางคนจังให้ไฟใหม่ท่านผู้ชมไปลักตัดหัวนะฉะนั้นมันก็เข้าไปในสถานที่แล้วสัตว์แต่อีกนึงก็บ่อนใดที่ว่ามันเป็นบ่อนหางนํามันลงไปใส่คลองนํามันเฮ็ดให้เป็นวนโกนโกนก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะเฮ็ดให้พวกสัตว์รอดเข้าได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเพิ่นมีการออกแบบเพิ่นมีการปรับปรุงแก้ไขหลายจุดหลายอย่างหน่อยกันเอาเข้าไปเบิ่งตัวจริงว่ามันสิเป็นจังได๋แต่ก็น่าจะเอาเป็นจุดเป็นยานให้ท่านผู้ชมเบิ่งเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างยาวไกลฉะนั้นมันอาจจะเฮ็ดให้เวลาในการถ่ายทําคลิปอาจจะด่วนเกินไปเอาล่ะถือว่าเอาได้ซ้ําได้สําหรับเอาท่านผู้ชมบางจุดบางอย่างเอาตอนนี้เฮาก็จะฮอดทางสถานีเก็บเงินนครวิ่งจันทร์ถือว่าเป็นแล้วทางค่อนข้างกว้างใหญ่อยู่ที่จุดเขนี้จากท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่เห็นแล้วบ่อยากเห็นเพราะว่ามันเป็นแบบเก่าก็สามารถเดินผ่านได้แต่ว่าผู้ที่เข้ามาก็ได้จัดให้ได้เด้อแต่ว่าแน่นอนในปัจจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงกันหลายอย่างเฮาก็จะไปเบิ่งตัวจริงฮอดแล้วสถานีเก็บเงินนครวิ่งจันทร์สำหรับประเภทรถเก๋งก็ประมาณ 67,000 กีบต่อ1เที่ยวไปหมายความว่าไปกลับก็ถืออยู่แสนกว่าแสนปลายแต่ท่านผู้ชมที่ว่าเฮาก็ได้มีการกดเอาบัตรกดเอาบัตรนี่ในการจ่ายเงินบ่ได้หมายความว่าเฮากดอยู่นี่เฮาจะจ่ายเงินอยู่นี่บ่แม่นแต่ว่าเฮาจะไปจ่ายเงินอยู่ที่ปลายทางแต่ถ้าหากว่าเฮาบ่ไปหอดวังเวียงคั่นเฮาอยากลงบนหินเหิบนี่ราคาก็จะเป็นแบบหนึ่งอีกต่างหากบ่แม่นราคาเดียวกันเด้อหมายความว่าออกใกล้ไปใกล้เสียหน่อยไปใกล้ก็เสียเพิ่มประมาณนั้นเพราะว่าทุกสถานีทุกจุดที่ว่ามีทางออกไปใส่ถนน13เหนือหรือว่าออกจากบ้านมันจะมีสถานีเก็บเงินอยู่จุดเขตนั้นๆแต่ว่าแน่นอนแต่นครวิ่งจันทร์ไปหาเมืองวังเวียงนี่ถือว่าค่าสำหรับรถเก๋งนี่ก็ถืออยู่ 67,000 กีบแต่ท่านผู้ชมสำหรับข้อมูลเก่าๆของเส้นทางด่วนแห่งนี้ก็แมนเส้นทางด่วนนครวิ่งจันทร์วังเวียงถึงว่ามีความยาวทั้งหมดแมน 109.1 กิโลเมตรเส้นทางมีความกว้าง23เมตรเป็นเส้นทาง2เลนแลนไปกลับปูด้วยยางอัสฟัลต์และมีมูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่จุด 1.3 ตื้อดอลลาร์สหรัฐมีอายุสัมปทานทั้งหมด50ปีรวมทั้งระยะก่อสร้าง3ปีเป็น53ปีตามแนวทางมีจุดขึ้นลงอยู่นี่7จุดจุดเก็บเงินอีกก็8จุดมีขัว39แห่งมีอุโมงค์หลอดผู้พา1แห่งความยาวของอุโมงค์ประมาณ875เมตรสำหรับโครงการเส้นทางด่วนแห่งนี้ที่ว่าก่อสร้างโดยกลุ่มบริษัทก่อสร้างในลงทุนและถือหุ้นจำกัดของแขวงอยู่นั้นสปจีนถือว่าได้เขามาลงทุนในรูปแบบ BOT ในนี้มีรัฐบาลเล่าเฮาถือหุ้นนำ 5% และลงมือก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2018ถือว่าในปัจจุบันนี้แม้นสำเร็จเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยและก็ถือนำใส่มาในระยะหนึ่งถือว่าเป็นเส้นทางหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของซอปจีนซึ่งมีแผนจะเห็นเส้นทางด่วนแต่ระยะทำอิดนครวิ่งจันทร์วังเวียงและนอกจากนั้นก็จะเป็นวังเวียงถึงลุงพะบางลุงพะบางหาอุดมไส้อุดมไส้หาโบเต็นหอดไส้แดนลาวจีนถือว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์อีกเส้นหนึ่งของโครงการก่อสร้างทางด่วนอยู่ที่โซโบลาว
และนอกจากนั้นก็ยังมีเส้นทางด่วนสายใต้เส้นว่าออกจากถนน450ปีมุ่งหน้าไปทางแขวงจำปาสักนั่นก็คือนครปากเซ่ซึ่งว่าเป็นเส้นทางด่วนนะครับอนุญาตหรือว่านะครับอนุมัติให้เฮ็ดแล้วทางไปที่เหียบห้อยแล้วมีแต่ว่ารอถามตัวจริงว่ามือใดเพิ่นจะเกี่ยมลงมือในการก่อสร้างส่วนว่าเส้นทาง13ใต้ซึ่งเป็นเส้นทางเก่าเพิ่นก็ได้มีการปรับปรุงอัปเกรดให้มีความกว้างขึ้นและก็ปรับหน้าดินเหยียบดินบ่อใดที่มันสำรุดเพพังก่อจกและก็เฮ็ดใหม่และก็มีการขยายทางเกินตื้มก็ถือได้ว่าเฮาจะมีทั้งทางด่วนและก็ทางหลวงหรือว่าทางปกติที่ถูกนำใช้โดยทั่วไปฉะนั้นในปัจจุบันนี้อยู่ที่ถนน13เหนือนับตั้งแต่นครเวียงจันทน์หาเมืองพลโฮงก็คือว่ากำลังมีการก่อสร้างบางจุดบางงานก็ว่ามีการปูคอนกรีตสำเร็จเสร็จสิ้นบางบอนก็ยังมีการกำลังจกหน้าดินหรือว่ากำลังในการก่อสร้างกันอยู่ฉะนั้นเส้นทางทั้ง13เหนือ13ใต้ถ้าหากว่ามีการปรับปรุงก่อสร้างสำเร็จแล้วก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้มีการคมนาคมสะดวกสบายก็คือเฮาเว้าแล้วเส้นทางนี้แม่นว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญหลายโดยเฉพาะแม่นทั้งเส้นทางธรรมดาหรือว่าเส้นทางหลวงแล้วก็เส้นทางด่วนก็แล้วแต่ว่าเป็นไผมีความสะดวกมีจุดหมายปลายทางอยากนำใส่เส้นทางแบบใดก็สามารถใส่ได้ถือว่ามันจะเป็นการดีหรือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับผู้คนในการสัญจรเป็นไปเฝ้าฟังอยากไปไหว้มาไหว้สะดวกสบายในก็ขึ้นทางด่วนแต่ว่าเป็นไปที่ว่าบ่อยากใส่ไหว้อยากไปแบบปกติผ่านบ้านผ่านเมืองหลายบ้านหลายเมืองก็สามารถใส่เส้นทางเก่าถือว่าเป็นจุดดีทางประสมสำหรับในการมีเส้นทางด่วนเอาล่ะก็มีแต่รอถาเบิ่งน้ำกันตื่มเกี่ยวกับเส้นทางด่วนสายใต้ซึ่งหลายคนก็อยากให้มันเกิดโครงการนี้ขึ้นมาแต่บางคนก็คิดว่าบ่สมเหตุสมผลอันนี้ต้องเข้าใจน้ำกันทางผู้ชมสำหรับผู้ที่ยังบ่ทันเข้าใจระหว่างเส้นทางด่วนบ่แม่นเป็นทุนของรัฐบาลลาว 100% ในการเฮ็ดถือว่าเป็นการสัมปทานของชาวต่างประเทศต่างชาติโดยเฉพาะแม่นซอฟต์จีนและกันได้นั่นก็ยังมีรัฐบาลลาวเฮาถือหุ้นนำอยู่แต่ว่าก็บ่ถึงว่าหลายฉะนั้นก็มีการสัมปทานตอนดินในการเฮ็ดทางแน่นอนเพิ่นก็ต้องได้มีการเก็บราคาก็สมเหตุสมผลเป็นไปเรื่องใดก็พัฒนาต่อไปมีก็ดีเส้นทางด่วนเฮ็ดให้เฮามีทางเลือกได้ใส่หลายสำหรับผู้คนบางคนบ่ฮู้ก็เพิ่นว่าเพิ่นบ่พัฒนาในการเฮ็ดเส้นทางเข้าถึงบ้านถึงเฮือนในปัจจุบันนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบใส่ในเมื่อก่อนก็มีการขยายเส้นทางออกนี่หลายจุดหลายแห่งเกือบทั่วประเทศแต่แน่นอนท่านผู้ชมสิให้มันได้ทันมุกทันใจเฮาบัดเดียวนี้มันก็คงจะเป็นไปได้ยากประเทศชาติบ้านเมืองเฮาก็กำลังได้มีการพัฒนาตัวเองเขาก็ได้มา40ปลายปีแต่ว่าสิมาเปรียบเทียบใส่ที่ประเทศเขาพัฒนาแล้วโดยเฉพาะเขาสร้างบ้านสร้างเมืองเข้ามานี่เป็นทศวรรษเป็นศตวรรษแม่นบ่มันก็ต่างกันหลายบ้านเขาบ่ค่อยมีสงครามส่วนบ้านเฮาสงครามยาวเหยียดคันสิเว้าไปมันก็เป็นเชิงในเชิงประวัติศาสตร์ถือว่าสงครามอดีตเฮามีไว้ให้เฮียนฮู้บ่แม่นมีไว้ให้เกียรติสร้างในต่อไปก็มีแต่ว่าเฮาจะต้องสางซาฉะนั้นเฮาก็ต้องได้เป็นวงเป็นใจก็ควรดีใจในการพัฒนาท่านผู้ชมบ่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็แล้วแต่แน่นอนเรื่องการมีโครงการก่อสร้างมันก็ต้องบางจุดบางพื้นที่มันก็แน่นอนมันก็ต้องได้ถือดินดอนต้นหญ้าของพ่อแม่พัทธสุนมันก็มีจุดเสียแต่ว่าแน่นอนเพิ่นก็จะให้จุดเสียมันน้อยที่สุดอันนี้มันกับปราศจากบ่ได้ดอกอยู่ต่างประเทศอยู่ไซโกเช่นเดียวกันอยู่หวานเพิ่นแห้งเป็นตึกเป็นผาสูงสั้นใหญ่ที่ว่าถือโครงการเขาเจ้าก็ต้องในสละและก็ได้รับเงินคืนจากทางรัฐบาลฉะนั้นบ้านเฮาก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นต่อไปก็แม่นในระยะที่2ในการก่อสร้างวังเวียงฮารุพะบาง
ส่วนว่าอยู่ที่แขวงบ่อแก้วก็ได้มีการอนุมัติในการก่อสร้างเส้นทางด่วนก็ถือว่าเพิ่นมีการเกี่ยมที่จะลงมือก่อสร้างแล้วล่ะถือว่าเป็นเส้นทางด่วนที่ออกจากแขวงบ่อแก้วไปถึงชายแดนลาวจีนนอกจากนั้นก็ยังมีไปถึงชายแดนลาวไทยพร้อมตามแหล่งข่าวเพิ่นระบุว่าถ้าหากบ่อแก้วสร้างสำเร็จก็ต่อลงมาก็ยังแม่นอุดมไส้ต่อสนุพะบ้างที่ว่าเป็นแนวทางทางด่วนที่ว่าตามแผนยุทธศาสตร์จะสร้างเส้นทางด่วนและก็ยังมีเส้นทางรถไฟนี่การสะดวกสบายเพิ่นได้ในการไปการมาจะทำมาส่วนมาเองเป็นการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสินทางด่วนในยาทำอิฐนครวิงจันทร์ถึงเมืองวังเวียงก็ถือว่าก็จะประมาณนี้ตามคำขอของท่านผู้ส้มเพิ่นได้ขอว่าอยากเห็นสินทางด่วนในปัจจุบันนี่เป็นจังได๋เพิ่นว่าประมาณนั้นก็ได้ตัดสินใจทำอิฐก็ว่าสิบ่ถ่ายคลิปหรอกเพราะว่าเคยถ่ายคลิปแบบนี้มาก่อนแล้วแต่ว่าเพิ่นบอกมาก็เลยบังเอิญไปแน่เฮาก็เลยจัดให้ทันทีอ่าตอนนี้เฮาก็จะฮอดเขตอุโมงค์ภูผาก็ถือว่าเส้นทางด่วนนครวิ่งจันทร์หาวังเวียงก็มีเพียงแต่อุโมงค์เดียวนี้คืออุโมงค์ภูผาซึ่งว่าเป็นอุโมงค์คู่ขนานกันไปกับแต่ว่าเส้นทางเขตภาคเหนือขึ้นไปนี่โดยเฉพาะวังเวียงหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางอุดมไส้อุดมไส้ถึงบ่อเต้นนี่ที่ว่ามีอุโมงค์ค่อนข้างจะหลายเพราะว่าส่วนใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็นผู้เป็นผาฉะนั้นแน่นอนเพิ่นก็ต้องได้เจาะอุโมงค์ตอนนี้เฮาก็มาฮอดอุโมงค์ภูผาแล้วก่อนหน้านี้เขาเจ้าบ่ไต่ไฟท่านผู้ชมเพราะว่าตามได้ยินข่าวๆช่วงนั้นแม่นเพิ่นว่าสาเหตุที่บ่ไต่ไฟนี่บ่แม่นประหยัดไฟแต่ว่ามีคนหายมาลักเอาสายไฟลักตัดสายไฟกันนะก็เลยบ่ได้เฮ็ดให้ตัดก็เลยบ่เฮ็ดให้เห็นตอนนี้ก็ยังเช่นเดียวกันท่านผู้ชมยังบ่ทันเห็นไต่ไฟเถอะเด้อตามปกติน่ะแม่นว่าถ้าไต่ไฟนี่ก็จะหุ่งงามแล้วนี่นะก็แสดงว่าสายไฟถูกลักไปนี่ก็ยังบ่ทันได้มีการมาใส่เถื่อผู้ป้องหายก็ตั้งโพดเป็นบทบาทส้มสายไฟมันหลักของเขาเอาล่ะนี่ล่ะคืออุโมงค์ภูผาซึ่งว่าตอนนี้เฮาก็ทวิตอุโมงค์นี่ไปเฮาก็มาเข้าเขตของเมืองหินเหิบนี่เห็นไฟมาแล้วถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ค่อนข้างว่ากว้างเติบว้าวสร้างแปลงหอมน้องหน้ามนต์
สนน้องคนงามคงบ่ใจดำยามอายจากลาทางน้องแก้วตาก็เพียงแต่กันโปรดเถิดน้องจงเห็นใจขอสามไหวน้องจงคอยท่าอายขอฝากเสียงเป็นสำเนียงเสียงเพลงบ้านนาน้องอย่าได้ตอนนี้เฮาก็มาฮอดที่ครัวหินเหิบอยู่ที่ครัวหินเหิบนี่ก็มีทั้งครัวรถไฟลาวจีนแล้วก็มีทั้งครัวสินทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงนี่อยู่จุดนี้ท่านผู้ชมสังเกตเห็นได้อยู่เบื้องครัวมือเฮาก็จะแม่นเป็นครัวสินทางรถไฟลาวจีนอยู่จุดแค่นี้เสียดายที่ว่าเฮาบ่สามารถที่จะจอดรถแล้วก็บินมุ่มสูงให้ท่านผู้ชมเบิ่งได้เพราะว่าเส้นทางด่วนนี่เพิ่นบ่ให้จอดรถอยู่ที่ขอบทางแต่ว่าบางคนนี่ก็ยังเห็นอยู่ท่านผู้ชมเพราะว่าเกี่ยวกับบอนจุดพักรถน่ะเขาเจ้ายังก่อสร้างบ่ทันแล้วเทื่อฉะนั้นผู้คนก็บางคนก็จอดว่าซั่นซะแต่ว่าที่จริงแล้วมันผิดกฎถ้าว่าจอดอยู่ที่เส้นทางด่วนถ้าว่าสถานีเพิ่นจุดพักรถเพิ่นสร้างสําเร็จแล้วแล้วก็เพิ่นก็ให้เฮาต้องได้ไปใช้บริการอยู่จุดเขียนนั้นแม้จะบ่จอดอยู่แคมทางแบบนี้ได้เพราะมันเป็นการเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหลายเส้นทางด่วนก็เฮาฮู้นํากันว่าเป็นเส้นทางที่มีการใช้ความไวบ่ให้รุด80กม.ต่อชั่วโมงอยู่ที่เส้นทางด่วนฉะนั้นความไวก็หลายเฮาก็จะต้องระมัดระวังอย่างถึงที่สุดเส้นทางด่วนระบบการป้องกันตามที่เฮาเบิ่งตัวจริงถือว่ามันดีท่านผู้ชมแต่การบางคนนี่เข้าใจผิดว่าแต่เส้นทางด่วนขึ้นเส้นทางด่วนปึ๊บว่าซั่นฟาดจ้าจ้าจ้านี่แหละคือผ่านมามันสิ่งที่บ่คาดคิดคาดฝันก็เกิดขึ้นก็มีเช่นกันฉะนั้นให้ดีที่สุดต่อให้ทางในมาตรฐานสําใดก็แล้วแต่ถ้าหากเฮาประมาทเฮาขาดสติในการใช้รถใช้ถนนเฮาก็มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันฉะนั้นตั้งสติก่อนสตาร์ทท่านผู้ชมเจ้าตอนนี้เฮาก็ฮอดที่เมืองวังเวียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมถือว่าตอนนี้เฮาก็อยู่ที่จุดเก็บเงินสถานีเมืองวังเวียงสำหรับค่า
การเดินทางก็แมนถืออยู่67,000กีบนครวิ่งจันทร์ถึงเมืองเวียงเฉพาะรถเก๋งจากท่านผู้ชมขอพบกับใจในการติดตามหาผู้ชมสำหรับคลิปนี้สบายดีอย่าเมื่ออายได้มาพบน้องแก้วตานับว่าเป็นหนึ่ง